สวัสดีครับดีเจมัตตุมเตชินเผยความรู้สึกขนาดจัดรายการแฉข่าวเช้าร่วมกับดีเจชาวชาวล้างฟังสันประชากรออกมาเปิดใจปมเลิกลาดีเจต้นหอมสะกุตาลาโดยมัตตุมเผยว่ารูปที่สันจะให้1ล้านใครเอารูปมาโชว์มัตตุมบอกว่ามัตตุมไม่รู้เรื่องรูปเพราะเรื่องนี้มาจากพี่มดดำที่พี่ดาด้าเล่าให้ฟังแต่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นแต่มัตตุมอยู่ในส่วนของการเคลียร์4คนซันต้นหอมและน้องผู้หญิงเมื่อดีเจชาวๆถามว่าโอเคหรือไม่หลังฟังสัมภาษณ์ซันมัตตุมตอบว่าไม่เหมือนถามว่าต้นหอมโอเคไหมมัตตุมบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าโอเคหรือไม่โอเคก่อนมัตตุมถึงกับน้ำตาไหลร่ำไห้กลางรายการว่าตอนนี้อยากจะพูดความรู้สึกที่คุยกับพี่หอมเมื่อคืนนี้พี่หอมเขาอยากให้มัตตุมยุติทุกอย่างเขาไม่อยากให้เราโดนด่าเหมือนพูดอะไรก็โดนด่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามัตตุมบอกว่ากัมบูรุจิลารัตเราก็รู้จักกันแม้จะไม่สนิทเท่าพี่หอมแต่เจอกันก็ทักทายกันเป็นน้องที่น่ารักแต่กลายเป็นประเด็นดราม่าได้ยาวขนาดนี้ตูมพยายามจะสื่อกับคนว่ามันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากที่เราพูดออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนเรารู้เลยเป็นรายละเอียดที่พี่หอมและซันยังไม่ได้พูดแต่ที่ตูมตัดสินใจไม่พูดไม่ใช่เพราะกลัวตูมจะเสียชื่อค่ะเพราะตูมไม่มีอะไรจะเสียแล้วตูมพร้อมชนเพื่อเพื่อนเสมอเมื่อถามว่ารักต้นหอมกับซันทั้งคู่มัตตุมบอกว่ารักต้นหอมมากกว่าเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราอยู่แล้วส่วนซันไม่ฮะจริงๆมันเจ็บทั้งสองฝ่ายแหละตัดเรื่องมือที่3ออกไปก่อนเรื่องเขาทั้งคู่ไม่มีใครตัดสินเจ็บแทนเขาได้เขาบอกเลิกตั้งแต่4พฤษภาคมแต่ทั้งคู่ไม่เคยออกมาพูดเขาเงียบกันเพราะทั้งสองคนไม่เคยตัดสินใจบอกสื่อเลยคือเลิกของเขา4พฤษภาคมแต่มันยังไม่ได้เป็นทางการของคนทั่วไปก่อนหน้านั้นเขาต้องทนกับอะไรมาเยอะมากออกนอกบ้านยิ้มทำให้คนอื่นๆคนรอบตัวมีความสุขแต่กลับบ้านมาร้องไห้เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถชี้ให้ใครผิดใครถูกแต่อยู่ในจุดที่บอกได้ว่ามีคนเจ็บเยอะมาก